อ้ามึงห้ามจอดละกูจะจอดแม่งเลยหลุดมาได้ไงวะนี่ชีวิตเออลูกค้าก็ไม่มีเอ้ยประกาศล็อกดาวน์ชาวบ้านชาวช่องจะออกไปทำธุระปะปังที่ไหนมันจะยังไงวะนี่แล้วกูจะมีลูกค้ามาเรียกรถไหมเนี่ยมาขับแท็กซี่ตอนแก่นี่แม่งยังมาเจอเรื่องแบบนี้อีกทำไมมันต้องเกิดเรื่องเอาตอนอายุมากแล้ววะมากจริงๆเดี๋ยวพูดก่อนนะไม่ได้เดี๋ยวอีกเรื่องนึงได้ข่าวว่าเราเลี้ยงโปที่นี่มีกฎห้ามสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งนั้นมาเลี้ยงในนี้ไม่ได้มันสกปรกผมเลี้ยงปูจะเอาไปขายจะเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าเจ๊ไงไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อะไรอ่ะห้ามจอดรถหน้าร้านอะไรนักหนาวันนี้นี่ครับปูดองชินเขตเฮ้ยเลี้ยงมาจากไหนเลี้ยงเองสิครับเลี้ยงปูเลี้ยงเองเนี่ยนะเลี้ยงปูอ่ะเลี้ยงไม่ยากเราใช้พื้นที่ไม่เยอะโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งว่ะติดโควิดเราก็เลี้ยงได้โอ้หายแล้วนี่เลี้ยงหลังบ้านได้ขนาดนี้ใจไปลงที่ร้านไหมเฮียทำได้เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ต้มตำตั้งหลนสามารถทำขนมจีนน้ำยาปูได้นะได้เลยได้เลยนิ่มเข้าเซเว่นได้เลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันลุงขับแท็กซี่ฝั่งนู้นนี่วะพ่อจะไปไหนคะพ่อไม่สบายใจหนูไอ้ที่พ่อทำไว้เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้หนูกับแม่เดือดร้อนพ่ออยากจะหลบไปสักพักจนกว่าเรื่องมันจะเงียบแล้วเฮียจะไปไหนพ่อไม่ต้องไปไหนหรอกค่ะคนเราทำผิดยอมรับผิดสังคมก็ยอมให้อภัยค่ะพ่อฉันเห็นด้วยนะจริงๆแล้วฉันว่าครอบครัวเราเนี่ยต้องมาปรับปรุงตัวกันใหม่ก็เอามันก็เอาสิเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่เดี๋ยวอะไรๆก็ต้องดีขึ้นเองจริงไหมลูกจริงค่ะขึ้นบ้านกันค่ะพ่อโอเคเจ๊ว่าไงว่าไงสองเดือนที่ค้างครับค่าเช่าใช่ไหมเฮ้ยนี่อย่าบอกนะนี่ว่าเงินนี่คือได้มาจากการที่เธอเนี่ยขายปูถูกต้องแล้วนี่จริงเหรอดอกเบี้ยอุ้ยขอบคุณมากเลยพ่อหนุ่มขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะไม่คิดว่าขายปูแค่นี้นะเงียบเนี่ยดูสิร้านเขาก็ยังไม่ให้นั่งดีนะทุกวันนี้ได้ส่ง delivery เอามี delivery เจ้าคุณก็ไปส่งผมแน่โอ้ยบ้านอยู่แค่นี้เองเอาอะไรอ่ะวันนี้เอาคือเก่าคือเก่ากินอะไรวะ